แล้วทุกคนเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราได้ road trip ที่ภูเก็ตแหละแล้วเจ้า Mini Cooper S F56 คันนี้ก็จะพาเราไปสำรวจทั่วทั้งเกาะภูเก็ตเลยหลังจากที่เราล็อกดาวน์อยู่กรุงเทพมา 4-5 เดือนแล้วมาเจอน้ำใสๆแบบนี้มันมีความสุขมากเลยอะและทริปนี้เราจะพาทุกคนขับรถไปด้วยกันเพื่อไปแวะ6จุดเช็คอินที่ห้ามพลาดในภูเก็ตกันค่ะหลังจากเราออกจากที่พักที่หาดป่าตองแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มจุดสตาร์ทกันที่ภูเก็ตโอทาวย่านเมืองเก่าของภูเก็ตที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ศิลปะและก็วัฒนธรรมที่มีเสน่ห์มากๆเลยค่ะตึกชิโนโปรตุเกสสีสันสดใสที่เห็นเนี่ยนะคะปัจจุบันเขาก็รีโนเวทมาทำเป็นร้านไอติมร้านอาหารเป็นคาเฟ่ร้านตัดผมก็มีนะคะเรียกได้ว่าเป็นย่านท่องเที่ยวที่ผสมความเก่าความใหม่แล้วก็มีร้านน่ารักเยอะมากเดินได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเลยล่ะค่ะเจ้า F56 คันนี้มันสามารถปรับโหมดการขับขี่ให้เข้ากับผู้ขับขี่แต่ละคนได้อย่างสะดวกสบายแถมความมินิของมันก็ทำให้เราหาที่จอดง่ายด้วยนะแต่ถ้าพูดถึงร้านอาหารเจ้าดังในภูเก็ตที่มาเราต้องห้ามพลาดเลยเนี่ยเราขอแนะนำร้านนี้ค่ะ ลูกชิ้นกุ้งหรือลูกชิ้นปลาลวกจิ้มของเขานี่คือเด็ดที่น้ำจิ้มส่วนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็คือมีน้ำซุปไก่น้ำซุปหมูให้เลือกด้วยนะคะกินเสร็จแล้วทางไปบีชอาจจะต้องขึ้นเนินเขาสักหน่อยนะคะซึ่งมินิก็สามารถเกาะถนนแล้วก็เร่งเครื่องได้ดีมากเลยค่ะถึงแล้วค่ะนี่คือหาดกระปากซึ่งเป็นหนึ่งในหาดของภูเก็ตที่เราคิดว่าไวบ์มันดีมากเลยเพราะว่าที่นี่เป็นสวรรค์ของคนเล่นเซิร์ฟมีโรงเรียนสอนเซิร์ฟแล้วก็อุปกรณ์ครบครันให้พร้อมเลยนะคะใครชอบสายฝ่อสายแบบแอดเวนเจอร์หน่อยที่นี่คือแบบพาราไดซ์มากเลยแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นที่แดดล่มลมตกหน่อยแนะนำให้มาเดินหาดในหาดเพราะว่าเงียบสงบแล้วก็เป็นอีกฟิลเลยค่ะทำไรคะหนูทำไรคะตอนนี้ก็อยู่ที่หาดในหาดนะคะทุกคนแดดเปรี้ยงมากเลยแล้วก็คลื่นแรงมากด้วยแต่วันนี้แบบไม่เห็นคนเล่นเซิร์ฟเท่าไหร่เลยแต่ว่าที่ชอบมาหาดนี้เพราะว่าน้องหมาเยอะมากนะคะแล้วก็น้ำทะเลสะอาดใสสีวันนี้แบบเทอร์ควอยส์มากเลยเป็นแบบสะอาดอ่ะแล้วก็หาดเงียบสงบแล้วมันก็มีความแบบแฟมิลี่อ่ะชอบมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบหลังจากการกลับตัวเนาะแล้วก็แบบได้มาเดินบีชเนี้ยคือชิลมากจุดเช็คอินสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือจุดชมวิวกังหันลมที่เราพาเจ้ามินิขึ้นไปถึงยอดเขานี่เลยค่ะจุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของสถานีพลังงานทดแทนพรหมเทพซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแหลมพรหมเทพนะคะไปก็เหมาะมานั่งชมพระอาทิตย์ตกดินเหมือนกันเพราะว่าเห็นวิวมุมกว้างพาโนรามาแบบนี้นะคะเห็นไปถึงหาดในหาดแล้วก็หาดยานุยได้เลยแถมมีคนเล่นแพราชูทด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วทริปหน้าไปเที่ยวกับลาวีออนโรดอีกนะคะ